พื้นที่ที่จะทำการกดเมื่อจุดชนวนทำลายนะครับจะอยู่บริเวณที่ตะวันออกนะครับเปิดทำลายในรอบแรกนะครับ7ทุ่นเหตุที่ต้องแบ่งการทำลายออกเป็นการจุดครั้งที่2กับครั้งที่3เนี่ยจะกระทำจะมีสะเก็ดนะครับทั้งลูกปืนใหญ่นะครับก็เป็นการบรรยายเบื้องต้นนะครับหลังจากนี้ก็จะเดินทางกลับไปที่เต็นท์ปิดลมครับทางนี้ตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่3และการทำลายทุ่นระเบิดสั่งการวางเรือของเด็กหญิงสุภสุตาลักษณะแม่ไปตรงนี้นะครับไปตรงนี้ไปครั้งแรกนะครับครั้งแรกที่จะสามารถเดินการได้ง่ายที่สุดนะครับในพื้นที่จังหวัดสระแก้วเนี่ยในปัจจุบันเนี่ยน่าจะเป็นพื้นที่ที่เป็นสนามทุ่นระเบิดเลยประมาณ10พื้นที่อยู่ในพื้นที่อำเภอโคกสูง1พื้นที่แล้วก็ตาลยาอีก3สำหรับประชาชนในพื้นที่ก็ขอฝากเตือนนะครับในพื้นที่ที่มีเครื่องหมายที่ศูนย์บริการทุ่นระเบิดได้แจ้งเตือนว่าเป็นพื้นที่ที่มีทุ่นระเบิดเนี่ยก็ขอความกรุณาทุกคนประชาชนทุกคนเนี่ยห้ามเข้าไปในพื้นที่นั้นนะเพราะถ้าเข้าไปแล้วไปเหยียบกับระเบิดนะมันก็จะเป็นเรื่องที่ทุกคนไม่อยากจะให้เกิดขึ้นแล้วก็ไม่อยากให้เกิดขึ้นในประเทศไทยอีกแล้วนะครับแล้วก็เราก็พยายามที่จะกวาดล้างสนามทุ่นระเบิดนั้นให้เสร็จภายในปี66นะครับ